ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้ม You Easy Path นะคะพบกับครูพินัตตี้นะคะแน่นอนตามเคยเลยก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้บทเรียนที่ครูพินัตตี้นะคะจะเอามาฝากน้องๆ นะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะคะหลายๆคนได้ยินคำว่าฟังก์ชันบางคนอาจจะแบบคำว่าความสัมพันธ์อาจจะยังคุ้นเคยอยู่บ้างแต่พอได้ยินคำว่าฟังก์ชันตอนม.ปลายเริ่มรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันน่ากลัวแล้วนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำพวกนี้กันนะคะเริ่มจากคำว่าความสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะความสัมพันธ์หมายถึงอะไรน้องๆ นึกถึงภาษาไทยความสัมพันธ์มันคือการเกี่ยวกันถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวแปร x กับตัวแปร y นะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ก่อนอื่นคำแรกที่น้องๆควรจะรู้จักนะคะก็คือเรื่องของคำว่าคู่อันดับก่อนนะคะเด็กๆคู่อันดับมีลักษณะเป็นยังไงคะทุกคนคู่อันดับก็จะเป็นคู่ๆถูกไหมนะคะสมาชิกตัวหน้าก็คือค่า x หรือค่า a นั่นเองตัวหลังก็คือค่า b หรือค่า y นั่นเองเรื่องตัวแปรไม่ต้องยึดติดนะคะอย่างนึงที่น้องต้องเข้าใจคือคู่อันดับเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงคือมันไม่ได้มีค่าหรือมีปริมาณจำไว้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะปกติเนี่ยตัวเลขนะคะเริ่มจาก1 2 3 4 5พวกนี้คือจำนวนจริงๆเนี่ยมันมีปริมาณสามารถบอกได้ว่าอะไรเยอะอะไรน้อยแต่สัญลักษณ์ในม.ปลายส่วนใหญ่นะคะบอกไม่ได้เลยว่าอะไรเยอะอะไรน้อยนะคะอย่างเช่นคู่อันดับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านิยามของคู่อันดับนะคะก็คือคู่อันดับ AB จะมีค่าเท่ากับคู่อันดับ CD ก็ต่อเมื่อมันคือตัวเดียวกันพี่พูดง่ายๆนะคะถ้าตามนิยามเขาจะบอกว่าก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ C B เท่ากับ D อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือมันคือตัวเดียวกันนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะสมมติว่าพี่นัตตี้บอกคู่อันดับ 1-5คู่อันดับ15จะต้องเท่ากับคู่อันดับอะไรคะก็คู่อันดับ15เพราะมันคือถ้ามันจะเท่ากันมันคือตัวเดียวกันนึกออกมั้ยนะคะอย่างกรณีถ้าเกิดเป็นคู่อันดับ15และอีกตัวนึงเป็น16ถามว่า2อันนี้เท่ากันมั้ยคะไม่เท่ากันต่อให้สมาชิกตัวหน้าเหมือนกันก็ตามนึกออกมั้ยนะคะหรือคู่อันดับ15กับคู่อันดับ26 25อย่างเงี้ยนะคะต่อให้ตัวหลังเหมือนกันก็ถือว่าไม่ได้เท่ากันนะคะอ่ะและสุดท้าย15กับ26ยิ่งแล้วใหญ่เลย2ตัวนี้ก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะคู่อันดับจะเท่ากันเมื่อมันคือตัวเดียวกันเท่านั้นดังนั้นถามว่าคนออกข้อสอบนะคะหรือทำแบบฝึกหัดเวลาทำแบบฝึกหัดเนี่ยเข้าไปประยุกต์ออกให้เราทำยังไงก็คืออย่างเช่นตัวอย่างที่1ค่ะโจทย์บอกว่าให้คู่อันดับ A กับ6นะคะเท่ากับลบ2แล้วก็ B นะคะจงหาค่า A บวก B เด็กๆคะถ้าคนที่ไม่เคยรู้เป็นไงนะคะงงถูกไหมแต่ถ้าคนที่ฟังนิยามมาก่อนแล้วเฮ้ยรู้ว่าถ้ามันเท่ากันกรณีที่คู่อันดับเท่ากันต่อเมื่อมันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถบอกได้เลยว่า A ในที่นี้มีค่าเท่าอะไรคะลบ2นั่นเองง่ายๆเห็นไหมนะคะและค่า B ในที่นี้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6โจทย์ถามอะไร A บวก B จัดการเลยเอาลบ2มาบวกกับ6เท่าไหร่เอ่ยตายตอนอย่าตายตอนจบนะคะไม่ใช่พอรู้จากนิยามปุ๊บมานั่งบวกเลขบวกผิดอย่างเงี้ยลบ2บวกกับ6เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4นั่นเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆเรื่องในคณิตศาสตร์นะคะถ้าเป็นม.ปลายนะคะปกติเนี่ยบทไหนที่ชื่อแปลกๆอ่ะพี่นัตตี้แนะนำนะคะอันนี้เป็นแบบทริคสำหรับน้องๆเลยถ้าบทไหนชื่อแปลกๆพยายามลองตั้งใจเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจกับนิยามบทพวกนั้นน่ะมักจะไม่ยากหรอกแต่เด็กหลายๆคนมันจะกลัวไปก่อนนึกออกมั้ยนะคะอ่ะโอเคไหนลองดูตัวอย่างข้อที่2บ้างลองแบบมีการใช้ความรู้การแก้สมการมาช่วยบ้างนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าคู่อันดับ3แล้วก็ตัวหลังคือ y ลบ1เท่ากับคู่อันดับ x บวก2แล้วก็ตัวหลังคือ c จงหาค่า x บวก y เอ้ยค่า x กับค่า y เป็นคู่อันดับใหม่นะคะน้องๆคะแค่นี้เองถูกไหมเราบอกแล้วว่าคู่อันดับจะเท่ากันเมื่อตัวหน้ามันเท่ากันตัวหลังมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยค่ะตรงนี้เราจะได้ว่าพี่ขออนุญาตเอาตัวแปรไว้ด้านซ้ายมือแล้วก็ตัวเลขไว้ด้านขวามือนะพี่ไม่ชอบให้ตัวแปรติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเท่ากับน้องสามารถเอาอะไรไว้ฝั่งไหนก็ได้นะคะอ่ะจัดการเอา2มาลบทั้ง2ข้างเหลืออะไรคะเหลือ1เรียบร้อยจบแล้วค่า x ต่อไปค่า y ค่ะเรามาดูค่า y ต่อก้อนหน้าคืออะไร y ลบ1เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับอะไรคะเท่ากับ4ก็จัดการเลย y ลบ1เท่ากับ4จับเอา1มาบวกทั้ง2ข้างค่ะน้องจะได้ข้างขวาเท่ากับอะไรคะ5เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x กับ y ก็คือ1กับ5คำตอบข้อนี้ก็คือคู่อันดับ1อะไร1 5แค่นั้นเองนะคะทำตามที่เขาบอกขอแค่เข้าใจความหมายโอเคไหมเข้าใจนิยามของมันนะคะอ่ะโอเคทีนี้ถ้าน้องคิดว่าเข้าใจนิยามแล้วเด็กๆครับพี่ขอทดสอบ
ข้อสอบที่เกี่ยวกับนิยามนิดนึงนะคะจำได้ไหมพี่นัตตี้บอกว่าเรื่องเหตุผลนะคะความรู้เรื่องการให้เหตุผลเนี่ยทำให้เวลาข้อสอบออกเรื่องเช็คนิยามน้องจะต้องทำความเข้าใจกับโจทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์บอกว่าถ้าแล้วจำไว้นะคะถ้าโจทย์บอกว่าถ้าแล้วเวลาพิสูจน์เหตุผลพวกนี้จะสมเหตุสมผลเมื่อมันเป็นจริงเสมอหรือเป็นสัจจนิรันดร์เท่านั้นจำไว้นะเพราะฉะนั้นผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะโอเคเด็กๆไหนลองมาพิจารณากันข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นเท็จ4ข้อค่ะพี่ให้เวลา4วินาทีหมดเวลาน้องนะเด็กๆคะถ้าวงเล็บนะคะคู่อันดับ AB ไม่เท่ากับคู่อันดับ CD นี่แหละค่ะจุดที่แบบเด็กม.ปลายจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากอ่ะเพราะอะไรคะเพราะตอนม.ต้นเนี่ยเวลาเราเรียนคณิตเราเรียนเป็นตัวเลขนึกออกมั้ยพอเห็นเป็นตัวเลขมันก็ง่ายอ่ะแต่พอม.ปลายงงกันใหญ่เลยเจอ A B C X Y อย่างเงี้ยนะคะเจอแต่ตัวแปรอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความง่ายแรกๆอาจจะต้องแทนค่าตัวเลขลงไปเช็คนะคะแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรลองเช็คนิยามกับพี่นัตตี้บอกว่าคู่อันดับ2ตัวนี้ไม่เท่ากันแล้วข้อสรุปก็คือ A ไม่เท่ากับ C โอเคเราเรียนมาว่าถ้ามันไม่เท่ากันแปลว่ามันคือคนละตัวกันถูกไหมเพราะฉะนั้น A ต้องไม่เท่ากับ C แน่นอนค่ะ B ก็ไม่เท่ากับ D เฮ้ยก็ถูกนี่นะและเด็กหลายคนเชื่อไหมข้อที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่าถูกแต่ความเป็นจริงมันผิดนะคะน้องๆคะบางคนสงสัยผิดตรงไหนครับพี่ผิดตรงคำว่าและค่ะเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไทยนะคะต้องแม่นยำนิดนึงใช้เรื่องตรรกศาสตร์มาช่วยค่ะคำว่าและหมายถึงอะไรคะต้องทั้ง2อย่างถูกไหมต้องทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นแล้วการที่2ตัว2คู่นี้ไม่เท่ากันเนี่ยความหมายคือผลลัพธ์นะคะก็คือ A ไม่เท่ากับ C หรือ B ไม่เท่ากับ D คืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วไม่จำเป็นว่าต้องทั้ง2อย่างเนี่ยหรอมั้ยนะคะดังนั้นข้อที่1ก็เลยผิดข้อที่ถูกก็คือข้อ2นั่นเองใช้คำว่าหรือคือผิดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่เท่ากันแล้วเนี่ยหรอมั้ยนะคะแต่ถ้ากลับกันค่ะพี่เอาผลมาเปลี่ยนเป็นเหตุแล้วเอาเหตุไปเปลี่ยนเป็นผลน้องๆหาน้องจะเห็นว่าถ้า A ไม่เท่ากับ C คือสมาชิกตัวหน้าไม่เท่ากันนะ B ไม่เท่ากับ D ตัวหลังไม่เท่ากันด้วยนะคะอันนี้ใช้คำว่าหรือนะคะคือคู่ใดคู่หนึ่งที่ไม่เท่ากันนะคะคู่หน้าหรือคู่หลังเนี่ยคู่ใดคู่หนึ่งไม่เท่ากันมันจะส่งผลให้คู่อันดับนั้นไม่เท่ากันจริงไหมคะจริงไหมจริงเพราะมันทำให้สองคู่อันดับไม่เป็นคู่อันดับเดียวกันเนอะมั้ยนะคะคือสมาชิกตัวหน้าเนี่ยไม่เท่ากันนะคะหรือตัวหลังไม่เท่ากันมันก็จะส่งผลให้คู่นี้ไม่เป็นตัวเดียวกันด้วยนะคะอ่ะพี่ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขแล้วกันบางคนพอเวลาทำโจทย์ด้วยตัวแปรเนี่ยมันจะงงอย่างที่พี่เนตตี้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าน้องงงให้แทนตัวเลขสมมุติพี่บอกเฮ้ยให้ A เป็น1 C เป็น2แล้วกัน B เป็น B เป็น3 D เป็น4ก็ได้เอาเลขง่ายๆนะคะน้องจะเห็นว่าคู่อันดับ1 2นะคะไม่เท่าอ๋อโทษทีค่ะคู่อันดับ1 3นะคะ1 3ไม่เท่ากับคู่อันดับ2 4ก็จริงไหมคะจริงถูกไหมนะคะมันจริงอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยสมเหตุสมผลนะคะและน้องๆคะข้อที่4ก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดแทน1กับ2เหมือนกันนะ3กับ4เหมือนกันนะคะ2ตัวนี้ไม่เท่ากันอยู่แล้วตรงนี้ก็1 3 2 4ก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะบางคนบอกพี่ขาแล้วทำไมแทนเหมือนกันอะทำไมแทนเหมือนกันล่ะแทนไม่เหมือนกันได้ไหมข้อที่3เนี่ยนะคะเด็กๆคะข้อที่3มันแทนเพิ่มเติมได้นิดนึงตรงที่พอเขาใช้คำว่าหรือเนี่ยกรณีเนี้ยแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะมะดังนั้นเนี่ยน้องจะให้คู่หน้าไม่เท่ากันแต่คู่หลังเท่ากันบ้างลองดูไหมลองให้คู่หลังเท่านะพอเขาใช้คำว่าหรือถูกไหมคะแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอดังนั้นต้องมีคู่ตัวใดตัวหนึ่งอะที่ไม่เท่ากันเนาะมะนะคะเพราะงั้นถ้าพี่ให้สองตัวนี้เป็นสักเหตุก็ยังถูกอยู่เพราะเขาใช้คำว่าหรือนะคะจริงหรือเท็จเป็นจริงถูกไหมคะจริงหรือเท็จเป็นจริงจำได้ไหมนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าพอใช้คำว่าหรือเนี่ยเรายังแทนให้ B กับ D เท่ากันประโยคนี้ก็ยังถือว่าถูกอยู่แต่ถ้าใช้คำว่าและเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะเด็กๆลองแก้ข้างหลังเป็นเลข3ดูถามว่าค่าข้างหลังค่าตัวหลังเป็นเลขเดียวกันเนี่ยแต่ตัวหน้าไม่ใช่เลขเดียวกันถามเป็นคู่อันดับเดียวกันไหมก็ไม่ใช่เนอะมะนะคะทีนี้มันก็ต้องมีคนสงสัยแน่นอนพี่แล้วข้อที่1อ่ะข้อที่1กับข้อที่2อ่ะถ้าหนูลองแทนตัวเลขให้ชัดๆเนี่ยมันผิดยังไงข้อที่1เด็กๆคะสมมุติพี่นัตตี้บอกคู่อันดับ AB อาจจะเป็น1 2กับ1 5ถามว่า2ตัวนี้ไม่เท่ากันมั้ยไม่เท่ากันนะคะเหตุต้องจริงนะเหตุต้องทำให้มันเป็นจริงนะคะมันไม่เท่ากันประเด็นคือสิ่งที่เราได้เนี่ยผลไม่จริง
เด็กๆผลไม่จริงยังไงถามว่า1ไม่เท่ากับ1ตัวหน้าไม่เท่ากับตัวหน้ามั้ยคะกรณีนี้ตัวหน้าไม่เท่ากับตัวหน้ามั้ยไม่จริงถูกมั้ยเพราะ1มันเป็นยังไงกับ1คะเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเท็จเท็จและอะไรก็ตามพี่นัตตี้บอกแล้วเท็จและอะไรก็ตามตอบอะไรทันทีตอบเท็จทันทีดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นจริงเสมอเนอะมั้ยคะแต่ถ้าในทางกลับกันค่ะข้อที่2เนี่ยนะคะ1 2ไม่เท่ากับ15เหมือนกันก็ได้นะคะคำถามคือ1ไม่เท่ากับ1อันนี้เป็นเท็จถูกมั้ย2ไม่เท่ากับ5อันนี้เป็นจริงถูกมั้ยเด็กๆเท็จหรือจริงเท็จหรือจริงตอบอะไรคะตอบจริงถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะพอใช้คำว่าหรือเนี่ยคือมันมีโอกาสเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคือมันก็เลยเป็นจริงนั่นเองแต่ข้อที่1เนี่ยมันผิดคือกรณีถ้าเกิดว่าสมมุติมันมีตัวหน้าเข้ากันหรือตัวหลังเท่ากันเนี่ยข้อ1ก็จะผิดโอเคมั้ยนะคะโอเคเด็กๆคะ อ่ะคุยเรื่องนิยามบางทีฟังเรื่องนิยามมากๆเนี่ยพวกการเช็คเหตุผลเด็กหลายคนอาจจะไม่ถนัดไหนลองมาดูที่มันเป็นตัวเลขบ้างทุกคนคะคำต่อมาค่ะที่น้องต้องรู้จักต่อจากคำว่าคู่อันดับนะคะก็คือผลคูณคาร์ทีเชียนนะคะเด็กๆเราเรียนเรื่องเซตจำได้ไหมคะในคาบแรกเราเรียนเรื่องเซตไปเนี่ยสัญลักษณ์การดำเนินการของเซตมีอะไรบ้างเอ่ยใหญ่แย่งการทุกคนมีอะไรบ้างคะยูอะไรยูเนียนอินเตอร์อะไรอินเตอร์เซ็กชันดิฟอะไรดิฟเฟอเรนซ์ถูกไหมสองเซตทำกันจะเป็นอย่างนี้มีอยู่อันนึงที่เราไม่ได้เรียนตอนนั้นก็คืออะไรคะa คูณ b จำได้ไหมตอนม.4 เทอม1เนี่ยเปิดมาปุ๊บเรียนเรื่องเซตเนาะไม่ได้เรียน a คูณ b นะคะเขาเก็บไว้มาเรียนในบทนี้เพราะอะไรผลลัพธ์ของ a คูณ b มันประหลาดกว่าในบทเรียนเรื่องเซตนะคะคำตอบของเซต a กับเซต b คูณกันเด็กๆเซต a มีสมาชิก4ตัวคือ a b c d เซต b มีสมาชิก3ตัวคือ1 2 3ถ้าน้องจับ2เซตนี้มาคูณกันคำตอบที่ได้ค่ะเราเรียกว่าเซตของคู่อันดับเพราะฉะนั้นผลคูณของคาร์ทีเชียนนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเซตของคู่อันดับนะคะโอเคเรารู้จักคู่อันดับไปแล้วใช่ไหมสมาชิกตัวหน้ามาจาก A ค่ะสมาชิกตัวหลังต้องมาจาก B ค่ะเพราะฉะนั้นน้องจะได้คู่อันดับอะไรบ้างคะ A 1 A อะไร A 2 A อะไร A 3อย่าแย่งกันป่ะ A อะไร B อะไร B 1 B อะไร B 2 BB3 ถูกป่ะนะคะแล้วก็ C1 C2 C3 นะฮะ C3 แล้วก็ D1 D2 และ D3 นั่นเองนะคะเห็นไหมบทเนี้ยพอเราเข้าใจความหมายเข้าใจนิยามก็ไม่ได้ยากในการเขียนนะคะถ้าเปลี่ยนเป็น B คูณ A ล่ะคะ B คูณ A ต่างกับ A คูณ B มั้ยต่างนะการสลับที่ผลคูณคาร์ทีเชียนเนี่ยไม่ทำให้2ข้างไม่ได้เท่ากันนะคะไม่เหมือนกับ1คูณ2กับ2คูณ1นะนั่นคนละเรื่องนะคะถ้าสลับที่ AB สมาชิกที่เปลี่ยนไปก็คือตัวหน้าจะกลายเป็นมาจากเซต B และตัวหลังจะมาจากเซต A เราจะได้เป็น 1A 1B 1C 1D ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายก็คือ 3DDoc นั่นเองนะคะแต่ถามว่าจำนวนสมาชิกเท่ากันไหมเท่ากันเด็กๆเพราะฉะนั้นพี่สรุปดอกจันไว้นิดนึงทุกคนคะในผลคูณคาร์ทีเชียนนะคะa คูณ b กับ b คูณ a ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่มีสมบัติการสลับที่แต่จำนวนสมาชิกของ a คูณ b กับจำนวนสมาชิกของ b คูณ a ถ้าน้องเขียนบรรทัดที่2ทั้งหมดเนี่ยหนูจะรู้ว่า2อันเนี้ยมันมีคู่อันดับมีจำนวนเท่ากันนะคะคือจำนวนคู่อันดับเท่ากันแต่ผลลัพธ์ไม่ใช่อย่างเดียวกันใช่มั้ยนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เราจะพยายามสรุปเนื้อหาแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบทพอยิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยบทในม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่นัตตี้ก็จะพยายามรวบยอดให้แล้วก็สรุปความหมายคิดว่าน้องๆ น่าจะเข้าใจขึ้นนะคะโอเคเด็กๆคะต่อไปมาดูคำว่าความสัมพันธ์บ้างเมื่อกี้เรารู้จักคู่อันดับไปละจริงๆคำแรกหัวข้อแรกที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของผลคูณคาร์ทีเชียนก่อนนะคะผลคูณคาร์ทีเชียนคือคู่เซตของคู่อันดับที่ได้จากการคูณเซต2เซตนะคะคราวนี้คำว่าความสัมพันธ์ต่างยังไงคะพี่ความสัมพันธ์คืออะไรคะน้องๆคะโจทย์กำหนดให้เซต A คือตัวนี้เซต B คือตัวนี้คำถามคือถ้าเด็กๆหาผลคูณคาร์ทีเชียนพี่เนตตี้ถามความเข้าใจพวกเรานิดนึงทุกคนถ้าถามหาผลคูณคาร์ทีเชียน A คูณ B ได้กี่คู่เซต A มีกี่ตัว4ตัวเซต B มีกี่ตัว4ตัวเพราะฉะนั้นน้องจะได้ทั้งหมด4คูณ4ก็คือเท่าไหร่คะ16คู่นั่นเองถูกไหมนะคะถ้าให้เขียนแจกแจงออกมานะน้องจะได้เป็นคู่อันดับ
A คูณ B นะคะจะได้เป็นเซตของคู่อันดับ10 12 14 16แล้วก็20 22 24 26นะฮะปุ๊บคราวนี้เลื่อนมาตรงนี้อ่ะโอเค30 32 34และ36นะฮะและ40 42 44แล้วก็46โอเคไหมนะฮะนี่คือทั้ง16คู่ประเด็นคือนี่คือผลคูณคาร์เทเชียนถูกไหมแล้วคำว่าความสัมพันธ์หมายถึงอะไรความสัมพันธ์มันจะเล็กลงมาอีกค่ะเล็กลงมาจากผลคูณคาร์เทเชียนคือมันจะต้องมีเงื่อนไขสังเกตไหมคะในโจทย์ตัวอย่างข้อที่4เขาบอกว่าเฮ้ยจงหาความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์แบบไหนแบบน้อยกว่าจาก A ไป B หมายความว่าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆคะหนูจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับของความสัมพันธ์เนี่ยได้อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆตัวไหนใช้ได้บ้างทุกคนตัวที่1 1น้อยกว่า0มั้ยคะโจทย์ใช้คําว่าน้อยกว่านะจาก A ไป B นะ1น้อยกว่า0มั้ยคะไม่ถูกมั้ยตัวนี้ไม่ได้1น้อยกว่า2มั้ยได้ถูกมั้ยนะคะ1น้อยกว่า4มั้ยคะน้อยกว่า1น้อยกว่า6มั้ยคะน้อยกว่าต่อไป2น้อยกว่า0มั้ยคะไม่2น้อยกว่า2มั้ยคะไม่2น้อยกว่า4มั้ยคะได้2น้อยกว่า6มั้ยได้เนี่ยนี่คือเงื่อนไขของความสัมพันธ์ดังนั้นค่ะเซตของคู่อันดับที่เราจะได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยจะน้อยกว่าผลคูณคาร์เทเชียนพูดง่ายๆก็คือผลคูณคาร์เทเชียนคือคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้ส่วนความสัมพันธ์ก็คือเลือกเอาเฉพาะที่ตรงตามเงื่อนไขแค่นั้นเองนะคะเด็กๆเพราะงั้นน้องจะได้คู่อันดับอะไรบ้างเอ่ย1 2 1 4 1 6นะคะแล้วก็อะไรคะ2 4 2 6แล้วก็3 43 6แล้วก็สุดท้ายคือ4 6แค่นี้เองดังนั้นถ้าถามว่าสมาชิกในความสัมพันธ์นะคะแบบนี้มีกี่คู่น้องก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8คู่แค่นั้นเองนะคะโอเคนี่คือการเขียนความสัมพันธ์แต่ทีนี้พี่นัตตี้ขาที่หนูเรียนอ่ะมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะคะน้องบางคนบอกพี่ที่เรียนมาแบบมันยากกว่านี้นะคะเพราะมันมีสมการความเป็นจริงแล้วน้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาตอนมอต้นหลายๆเรื่องอ่ะพอมาอยู่มปลายอ่ะเขาเอาทุกอย่างมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ให้น้องเข้าใจว่าจริงๆไอที่เราเรียนยิบย่อยยิบย่อยอ่ะมันอยู่ในหัวข้ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเรียนจนเข้าใจทั้งหมดจนม .6 นะคะหนูจะรู้ว่ามปลายเนี่ยบทเรียนหลายๆคนอาจจะนับไว้อ่ะถ้าพี่ถามตอนเนี้ยม .6 อย่างน้อยต้องตอบพี่นัตตี้ได้บทเรียนในมปลายมีทั้งหมดกี่บทก็ไก่18ขอไข่300,000ค่ะเด็กๆคะถ้า300,000หนูเรียนประมาณ100กว่าปีอ่ะนะคะน้องคะอ่ะภายใน3ปีเราเรียนทั้งหมด18บทโดยประมาณนะคะบางคนอาจจะนับเป็น20บทเพราะว่าแบ่งคัลคูลัสออกเป็นบทย่อยๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยปกติแล้วมันจะมีทั้งหมด18บทแต่ถ้าน้องเรียนจนจบม.6และอ่านทำความเข้าใจมาทั้งหมดนะคะสำหรับพี่ตอนก่อนพี่สอบเข้ามหาลัยเชื่อมั้ยพี่รู้สึกว่าคณิตศาสตร์มีแค่บทเดียวชื่อบทว่าคณิตศาสตร์นะคะน้องคะเพราะทุกเรื่องมันเชื่อมกันหมดโอเคมั้ยอ่ะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนม.3แล้วกันสมมุติเราเจอสมการแบบนี้แน่นอนสมการ2ตัวแปรเราเจอตอนม.3ครั้งแรกอยู่แล้วเด็กๆ y เท่ากับ 3x ไม่ต้องดูโจทย์ก่อนนะคะดูแค่ที่สีแดงๆที่พี่เนตตี้เขียนนะ y เท่ากับ 3x ลบ 1คำถามคือเจอสมการนี้ครั้งแรกจำได้ไหมตอนม.ต้นครูสั่งให้เราทำอะไรในสมุดปกแข็งอะน้องคะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์ชอบจองสมุดปกแข็งถูกไหมในสมุดเล่มนั้นครูให้เราทำอะไรคะจำได้ไหมเด็กๆจำสิ่งนี้ได้ไหมตอนนั้นครูทำอะไรให้เราตีตารางถูกไหมนะครับพวกเด็กเรียนเด็กขยันมันก็จะตียาวหน่อยขี้เกียจหน่อยก็จะตีแค่ประมาณสัก 3-4-5 ช่องนะทุกคนบรรทัดบนก็คือค่า x บรรทัดล่างก็คือค่า y แล้วครูก็บอกให้เราสมมุติตัวเลขลงไปเช่นลบ2ลบ1 0 1 2 3 4ถามว่าถ้าน้องจะพิลึกพิสดารสมมุติตัวแปร x เป็น 0.1 0.2 ก็ได้แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครทำกันส่วนใหญ่เขาจะกำหนดเป็นจำนวนเต็มเด็กๆพอน้องเอาลบ2ลองไปแทนค่าทุกคน3คูณกับลบ2ได้ลบ6ลบ6บวกกับลบ1ได้ลบ7ทันไหมเด็กๆต่อไปลบ1ค่ะเจอกับ3ได้ลบ3ลบ3ลบ1ได้ลบ4 0แทนค่าลงไปค่ะ3คูณ0 0 0ลบ1ลบ1เด็กๆทำต่อเลยได้อะไรคะ3คูณ1 23คูณ1 3 3ลบ1 2 3 2 6ลบ1 5 8แล้วก็11ถูกมั้ยนะครับบางคนบอก
พี่ถ้าพี่จะคิดเร็วๆคิดคนเดียวเลยไหมนะครับน้องเอาจริงๆพอหนูทำไปเรื่อยๆหนูก็จะรู้แล้วว่าเลขมันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวข้องกันตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ3ถูกไหมเพราะงั้นถ้าพี่นัตตี้ถามว่าถ้าแทนค่า x ด้วย5น้องก็ตอบได้เลยว่ามันเท่ากับ14ถูกไหมฮะโดยไม่ต้องแทนค่าละเพราะมันมีเงื่อนไขความสัมพันธ์ของมันเด็กๆฮะทีนี้แถวข้างบนทั้งหมดเนี่ยนะฮะแถวข้างบนทั้งหมดเนี่ยก็คือค่า x ของคู่อันดับแถวข้างล่างทั้งหมดก็คือค่า y ของคู่อันดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเอาตารางนี้มาเขียนเป็นคู่อันดับหนูจะได้เป็นอะไรบ้างคะลบ2คู่กับลบ7ลบ1คู่กับลบ4ถูกไหมแล้วก็0คู่กับลบ1และเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจุดๆๆที่เกียจเขียนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้องคะสมการ2ตัวแปรสุดท้ายพอน้องตีตารางเอามันออกมาเขียนมันก็เป็นคู่อันดับอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆคะคำว่าเซตของคู่อันดับเนี่ยเรียกให้เพราะๆก็คือความอะไรความสัมพันธ์ดังนั้นค่ะความสัมพันธ์หมายถึงอะไรความสัมพันธ์ก็หมายถึงเซตของคู่อันดับความสัมพันธ์ก็หมายถึงตารางความสัมพันธ์ก็หมายถึงสมการ2ตัวแปรและอีกตัวนึงจำได้ไหมหลังจากนั้นครูให้เราเอาเขียนขีดแนวนอนแนวตั้งนี่คือแกนอะไรแกน x แกน y แล้วเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าระอะไรคะกอไก่ระนาบขอไข่ระนาดเอกเด็กๆครับระนาบถูกไหมนะคะก็คือแนวแบนๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาจุดทุกจุดมาพลอตลงไปอันนี้พี่สมมุตินะคะสมมุติน้องพลอตจุดลงไปจากนั้นหนูจะเห็นจุดมันเรียงกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยจุดมันก็จะเรียงกันในลักษณะเป็นแนวเส้นตรงเราก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าสมการเส้นตรงเด็กๆถ้าพี่เพิ่มกำลัง2ลงไปตรงนี้ใช่ไหมหนูตีตารางแทนค่าออกมาจุดของน้องจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะจุดของเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เรียงกันแบบนี้เป็นเส้นโค้งภาษาละตินพาราแปลว่าเส้นโบลาคือโค้งเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าสมการพาราโบลานั่นเองหรือความสัมพันธ์แบบพาราโบลาน้องเติมกำลัง2เติมแอบสโลตจุดมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของมันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชื่อเรียกความสัมพันธ์นะคะอ่ะโอเคเด็กๆคะในโจทย์ข้อนี้ค่ะทุกคนคะเขาบอกว่าให้เขียนความสัมพันธ์แบบแจกแจงสมาชิกเด็กๆนี่ปีกาถูกไหมปีกานี่ก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องเซตเด็กๆคะนี่คือเรื่องเซตแล้วก็มีเครื่องหมายโดยที่สรุปนี่คือเรื่องเซตแบบบอกอะไรข้อไขเงื่อนไขข้อไขเงื่อนพี่รอดจำได้ไหมเงื่อนอะไรเงื่อนไขนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือเซตแบบบอกเงื่อนไขดังนั้นหนูสามารถเขียนเซตแบบนี้ให้อยู่ในรูปของการแจกแจงสมาชิกก็ได้นะคะโจทย์บอกเงื่อนไขว่า a คูณ b a คูณ b คือคู่อันดับนะแล้วก็น้องก็ดูเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขคือ y เท่ากับ 3x ลบ 1เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆครับหน้าที่ของเราคืออะไรต้องลองแทนค่า x ลงไปตามนี้เลยทีละคู่เลยนะคะอันแรกค่ะน้องจะได้เป็นถ้าหนูแทนค่า x ลงไปนะแทนค่า x ด้วย1เอา1ลงไป3คูณ1ได้3 3ลบ1เหลืออะไรเหลือ2คำถามคือ2มีไหมในเซต b มีไหมคะมีถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคู่อันดับแรกที่เราใช้ได้คือ1กับ2หนูแทนค่า1ลงไปน้องจะได้2กลับมาเด็กๆไปต่อเลยค่ะทุกคนคะแทนค่า2ลงไป3คูณ2ได้แหละ6 6ลบ1เหลืออะไรคะอย่าแย่งกันเด็กๆ6ลบ1เหลืออะไรคะอย่าแย่งกันเด็กๆ6ลบ1เหลืออะไรคะเหลือ5ทุกคนถามหน่อย5มีไหมในนี้ไม่มีดังนั้นแสดงว่าค่า a เนี่ยตัวแรกที่เป็นเลข2เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีคู่ถูกมั้ยนะคะอ่ะเด็กๆต่อไปแทนค่า3ลงไปค่ะ3 3 9 9ลบ1เหลือ8ในนี้มีเลข8มั้ยคะน้องๆบางคนบอกไม่มีค่ะพี่น้องคะที่จุดๆๆเนี่ยมีนะตรงนี้คือเลขคู่ทั้งหมดถูกมั้ย2 4 6เราบอกได้เลยว่าตัวต่อไปก็มีเลข8 10 12 14จนถึง20นะคะดังนั้นแสดงว่าเลข8อยู่ในนี้แปลว่าถ้าแทนค่าเลข3ลงไปมันจะมีเลข8รอรับอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปแทนค่าเลข4ลงไปค่ะ4 3 12 12 -1 เหลือ11พอน้องลองแทนไปเรื่อยๆหนูจะเห็นแล้วว่าเวลาเราแทนค่าเลขคู่ลงไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นเลขคี่ซึ่งมันทำให้ไม่มีผลลัพธ์ค่า y อยู่ตรงนี้รองรับเนี่ยไหมคะดังนั้นต่อไปนี้เราก็จะไม่แทนเลขคู่ละก็จะแทนแค่เลขคี่อย่างเดียวอ่ะตัวต่อไปเลยค่ะดังนั้นหนูก็จะแทนเลข5ลงไป5 3 10 5 15 -1 เหลืออะไร14แล้วก็จะเริ่มทำเร็วขึ้นเพราะน้องรู้จักการสังเกตแล้วก็สรุปผลถูกไหมต่อไปแทนค่าเลข7ลงไป7 3 21 21 -1 เหลือ20บางคนยังไปต่อนะยังแทนค่า9ต่ออีกนะแต่น้องจะเห็นว่าถ้าแทนค่า9ต่อลงไปเนี่ยพอหนูหาผลลัพธ์มามันเกินเซตนี้ละเพราะฉะนั้นแสดงว่าความสัมพันธ์ที่ได้ถ้าเขียนแบบแจกแจงสมาชิก
นะคะก็จะได้สมาชิกทั้งหมด4คู่อันดับนั่นเองนะคะโอเคไหมนี่คือลักษณะการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะของลักษณะของเรื่องของความสัมพันธ์โอเคนะอ่ะโอเคเด็กๆคะคราวนี้คำถามคือพี่ขาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เนี่ยมันมีกี่รูปแบบมีนักคณิตศาสตร์เขาแบ่งแบบนี้ค่ะเด็กๆเขาแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์นะคะไว้ด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบเพื่อความง่ายน้องๆถ้ามานั่งพูด x พูด y แบบที่พูดผ่านมาน่ะน้องๆหลายๆคนไม่ได้ชอบเลขอยู่แล้วเนอะมั้ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าพี่ค่ะ x y หนูเวียนหัวค่ะเอาอย่างนี้พี่จะให้ x เป็นผู้ชาย x หรือ a เนี่ยคือตัวหน้าสมาชิกตัวหน้าเป็นผู้ชายและ y เป็นผู้หญิงโอเคนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแค่เปิดหัวมาน้องหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยง่ายขึ้นนะครับน้องครับความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงค่ะผู้ชายกับผู้หญิงมีความสัมพันธ์กันได้ทั้งหมดกี่แบบกี่แบบน้องกี่แบบคะผู้ชายกับผู้หญิงมีความสัมพันธ์กันได้ทั้งหมดกี่แบบเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์เราสนใจเรื่องของตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของความสัมพันธ์เราจะสนใจในเรื่องของจำนวนถูกไหมดังนั้นค่ะความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันพี่ครับยังไงอ่ะแบบแรกก็คือผู้ชายคนเดียวรักผู้หญิงคนเดียวนะฮะแบบที่ชายเดียวหญิงเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นสมการนี้นั่นเองไม่ว่าน้องจะแทนค่า x ด้วยอะไรก็ตามสังเกตนะคะสมการนี้ไม่ว่าหนูจะแทนค่า x ด้วยอะไรก็ตามค่า y จะออกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเห็นไหมอ่ะเด็กๆคะความสัมพันธ์แบบที่2ค่ะคือความสัมพันธ์แบบผู้ชายหลายคนแต่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันแบบนี้ถ้าหนูนึกภาพไม่ออกน้องนึกถึงพี่ก็ได้นะคนต้องสวยประมาณนึงอะนะครับผู้ชายหลายๆคนถึงจะรุมชอบอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเพอร์เชอร์นะน้องคะอ่ะเด็กๆคะแบบที่3ก็คือแบบที่ผู้ชายคนเดียวแต่ชอบผู้หญิงหลายคนนะฮะและแบบสุดท้ายค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบเรียกว่าอะไรเดียวเป็นแบบผู้ชายหลายๆคนอะทุกคนก็เจ้าชู้ผู้หญิงทุกคนก็เจ้าชู้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมั่วซั่วหมดเลยนะคะสรุปเป็นตารางง่ายๆแบบนี้ค่ะเด็กๆคะความสัมพันธ์มีทั้งหมด4แบบก็คือone to one นะฮะ many to one one to many และ many to many นั่นเองนะคะถ้ามองเป็นสมการน้องจริงๆรูปแบบการเปลี่ยนความสัมพันธ์ง่ายๆเลยสมการตัวแปรเดียวเนี่ยอันเนี้ยน้องถ้าตัวแปรเดียวไม่มีเลขยกกำลังอะไรเลยแทนค่า x ได้ค่า y ตัวเดียวเสมออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดน้องใส่เลขชี้กำลังลงไปค่ะเช่นกำลัง2หรือใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปหลายๆคนก็จะเริ่มปฏิปต่อเรื่องได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมในระบบจำนวนจริงเราถึงเรียนสมการพหูนามหรือกำลัง2กับค่าสมบูรณ์นะครับเพราะมันจะมาต่อในเรื่องนี้เพราะ2สิ่งนี้เป็นตัวเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะถ้าน้องยกกำลังบน x หรือใส่ absolute ในค่า x นะคะความสัมพันธ์ของน้องจะกลายเป็นแบบ many to one many to one ยังไงยกตัวอย่างเช่นดูแทนค่า x ด้วย2ถามว่า2กำลัง2ได้4ป่ะได้4น้องแทนค่า x ด้วย -2พี่ถามหน่อย -2กำลัง2ยังได้4อยู่มั้ยครับก็ได้4นั่นหมายความว่าผู้ชาย2คนชอบผู้หญิงคนเดียวกันเหนือไหมนะคะนี่คือความสัมพันธ์แบบ many to one เด็กๆคะเปลี่ยนกันบ้างเอากำลัง2มายกที่ y ก็จะกลับกันกลายเป็น one to many นะคะและถ้าพี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างหรือใส่ absolute ทั้ง2ข้างค่า x ค่า y จะเป็นบวกเป็นลบก็ได้สลับคู่กันก็ได้นะคะดังนั้นมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบ many to many โอเคไหมนะคะเด็กๆคะคราวนี้นักคณิตศาสตร์เขาบอกว่า4ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้อยากเรียนทั้งหมดขอเรียนนิดนึงแล้วกันขอตัด2ความสัมพันธ์ข้างล่างนี้ออกคำถามหลายคนบอกพี่ขาเงื่อนไขอะไรถึงตัดเอาอย่างนี้นักคณิตศาสตร์ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผู้ชายหลายใจนะคะจำไว้นะคะนักคณิตศาสตร์ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผู้ชายหลายใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผู้ชายหลายใจจึงถูกตัดทิ้งนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายหลายใจ one to many ผู้ชายคนเดียวชอบผู้หญิงหลายคนกับ many to many เนี่ยผู้ชายหลายๆคนตรงเนี้ยเจ้าชู้นะคะบางคนบอกพี่ขาแล้วทำไม T many to one อ่ะผู้ชายหลายคนชอบผู้หญิงคนเดียวกันอ่ะทำไมแบบนี้ถึงเอาเพราะเขากำหนดว่าเขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผู้ชายหลายใจผู้หญิงจะหลายใจยังไงก็ได้เอาเปรียบมากเลยนะเด็กๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์2ความสัมพันธ์ข้างบนนี้ค่ะเขาตั้งชื่อใหม่นะคะเนื่องจากว่านี่คือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจดังนั้นเราจะเรียกความสัมพันธ์2ความสัมพันธ์นี้ว่าฟังก์ชันนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าให้พี่วาดเป็นรูปนะถ้าให้วาดเป็นเซตนะคะความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราเรียนเนี่ยนะคะเราเรียนความสัมพันธ์ก่อนตอนแรกเราเรียนผลคูณคาร์เทเชียนก่อนคาร์เทเชียนคือเซตของคู่อันดับทั้งหมดเลยจากนั้นเราใส่เงื่อนไขให้มันค่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์มันจะเล็กลงมา
แล้วน้องในความสัมพันธ์มี4ความสัมพันธ์ใช่ไหมเราเลือกแค่2ความสัมพันธ์ครับซึ่ง2ความสัมพันธ์เนี่ยจะเล็กลงมาอีกก็คือเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วเด็กๆคะเดี๋ยวต่อจากเรื่องฟังก์ชันพี่นัตตี้จะคุยต่อแต่บอกก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะเรียนความสัมพันธ์เราจะเรียนฟังก์ชันย่อยลงไปอีกก็คือมันจะมีแค่ในตรงเนี้ยน้องจะเห็นว่าความสัมพันธ์มี2แบบที่เป็นฟังก์ชันถูกไหมแต่จะเหลือแค่แบบเดียวที่สามารถหาอินเวิร์ตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะเรียนเล็กลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับความสัมพันธ์และฟังก์ชันในม.ปลายเราจะเรียนจากใหญ่แล้วค่อยๆย่อยลงไปเริ่มสร้างเงื่อนไขให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ในนี้แหละเข้ามั้ยนะคะอ่ะโอเคเด็กๆคะคราวนี้ในช่องนึงที่พี่นัตตี้เว้นไว้เนี่ยเป็นการวาดกราฟเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างกราฟให้ดูใครที่ดูกราฟเป็นน้องมันจะช่วยได้เยอะเลยนะเวลาที่น้องเรียนม.6 เรียนเรื่องแคลคูลัสถ้าหนูวาดกราฟเป็นฟังก์ชันของน้องจะง่ายเลยนะคะเพราะว่าพี่เคยปรึกษากับรุ่นน้องที่เรียนวิศวะนะครับเป็นแบบรุ่นน้องนะครับนึกออกมั้ยนะฮะอ่ะรุ่นน้องที่เรียนวิศวะเนี่ยหลายๆคนเขาจะบอกว่าพี่ผมว่าแบบคณิตเนี่ยถ้ามองเป็นภาพมันจะง่ายกว่าพี่บอกใช่มองเป็นภาพง่ายกว่าจริงๆเด็กๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่วาดกราฟนะคะความสัมพันธ์แบบแรกค่ะน้องจะเห็นว่า x กับ y ไม่ยกกำลังอะไรเลยอันเนี้ยถ้าหนูวาดรูปออกมามันจะกลายเป็นกราฟเส้นตรงนะอันนี้พี่วาดคร่าวๆนะเด็กๆและอันที่2ค่ะทุกคนคะอันที่2ยกกำลัง2ที่ x นะคะหรือยกหรือใส่ absolute ที่ x เนี่ยกราฟของน้องถ้ายกกำลัง2กราฟจะกลายเป็นพาอะไรพาราโบลาหรือกราฟเส้นโค้งนั่นเองแต่ถ้าใส่ absolute กราฟจะเป็นยังไงครับพี่บางคนไม่คุ้นเคยเด็กๆพี่จะบอกว่าจริงๆมันคล้ายกันนะถ้าเป็น absolute กราฟจะเป็นเส้นตัว v อย่างเงี้ยเส้นตรงๆนะคะแค่นั้นต่างกันนิดเดียวถ้ายกกำลัง2กราฟก็จะโค้งถ้าเป็น absolute กราฟก็จะแบบเป็นตัว v นะคะเป็นตัว u กับตัว v อย่างเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้ลงมาข้างล่างบ้าง one to many one to many ถ้าวาดเป็นกราฟเด็กๆคะเปลี่ยนไปยกกำลังสองที่ค่า y ถูกไหมเพราะฉะนั้นกราฟของเราก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะกราฟตะแคงนั่นเองเพราะมันเหมือนกับเราเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แกนของเราก็จะถูกกลับกันถูกไหมคะดังนั้นค่ะพาราโบลาก็จะเป็นตะแคงค่า v ก็จะเป็นตะแคงแบบนี้นะคะและอันสุดท้ายเด็กๆy กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ตรงนี้ถ้าสมมุติพี่เติมอาจจะเติมสักบวก1ไปสักหน่อยก็ได้หรือลบ1ก็ได้นะคะหรือลบ1เข้าไปก็ได้กราฟเนี้ยสมมุติถ้าพี่เติมแบบนี้นะคะกราฟของเราจะกลายเป็นกราฟไฮเปอร์โบลานะฮะแต่ถ้าพี่นัตตี้ไม่เติมเลขลงไปกราฟมันก็จะลงมาติดกันอย่างเงี้ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของกราฟนิดๆหน่อยๆแต่อย่างน้อยเนี่ยกราฟมันก็จะเป็นในลักษณะแบบอารมณ์อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้วาดคร่าวๆให้ดูนะว่าลักษณะกราฟเป็นยังไงทีนี้วิธีการตัดสินนะคะความเป็นฟังก์ชันจากกราฟเขามีการบอกน้องแบบนี้เพื่อความง่ายเลยนะเวลาน้องเห็นภาพจะตัดสินว่ากราฟไหนหรือความสัมพันธ์ไหนเนี่ยกราฟก็คือความสัมพันธ์ถูกไหมเราจะตัดสินว่าความสัมพันธ์ไหนเป็นฟังก์ชันวิธีการง่ายๆให้เด็กๆลากเส้นจากบนลงล่างทุกคนครับลากเส้นจากบนลงล่างเป็นยังไงทุกคนตัด1จุดทั้งหมดเถอะนะทุกคนครับอันที่2ก็เหมือนกันลากเส้นจากบนลงล่างน้องกราฟจะตัดแค่1จุดทั้งหมดแต่หนูสังเกตอันที่3กับอันที่4พอน้องลากเส้นจากบนลงล่างมันจะเจออยู่ตำแหน่งสักตำแหน่งนึงที่มันตัดเกิน1จุดแบบนี้แปลว่าผู้ชายนอกใจผู้หญิงโอเคมั้ยคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจากโจทย์ดีกว่าถ้าเป็นโจทย์เป็นลักษณะตัวอย่างโจทย์เนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนคะป้ายเด็กๆอ่ะหน้าที่ที่1น้องต้องเช็คความสัมพันธ์ว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าข้อสอบออกนะเวลาข้อสอบถามความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชันไหมรุ่นนักเรียนพี่หลายคนออกมาจากห้องสอบแล้วบอกพี่ค่ะโจทย์มันยากค่ะน้องพี่ถ้าอยากจะเอาให้เปลี่ยนลิควิดเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำเอาเข้าไปในห้องสอบด้วยพอข้อแบบนี้ถ้าหนูบอกว่ายากน้องกดใส่ปากเข้าไปนะน้องดังนั้นถ้าไม่อยากรู้สึกว่ายากฟังพี่นาตี้วันนี้เด็กๆความสัมพันธ์จะเป็นฟังก์ชันนะคะวิธีการเช็คถ้าเป็นคู่อันดับจำไว้ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจนะคะผู้ชายไม่หลายใจผู้ชายไม่หลายใจนะคะหรือว่าสามีไม่มีภรรยาน้อยต้องใช้คำสุภาพขนาดนี้ใช้คำว่าผัวเมียได้ไหมผัวไม่มีเมียน้อยนั่นเองถูกไหมครับสามีไม่มีภรรยาน้อยนะครับเด็กๆครับเช็คอย่างนี้เลยข้างหน้าคือผู้ชายข้างหลังคือผู้หญิงข้อที่1ความสัมพันธ์ที่1เป็นฟังก์ชันมั้ยคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนมาถึงก็เลยอยู่ดีๆถามฟังก์ชันเหรอแต่ระดับพวกเรานั่งฟังพี่มานานขนาดนี้แล้วเป็นยังไง
ตอบไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยเรียนถูกไหมน้องคะต้องตอบได้แล้วนะเด็กๆคะเช็คเลยนะอันนี้เป็นฟังก์ชันไหมคะเช็คเลย1คู่กับ2ลบ1คู่กับ5 5คู่กับ5 0คู่กับ2ถามหน่อยมีผู้ชายคนไหนมีเมียเกิน1คนไหมไม่มีดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองนะคะต่อไปความสามารถที่2ค่ะน้องควรดับเหมือนกันนะแต่เด็กๆคะแอบจับได้ว่าใคร1มีเมียชื่อ A แล้วดันไปมีเมียชื่อ B อีกก็แปลว่าอันเนี้ยคือผู้ชายหลายใจดังนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยความสัมพันธ์นี้จึงไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันตายแค่คู่เดียวถือว่าจบเลยทั้งก้อนเสียหายหมดเลยเข้ามั้ยนะคะอ่ะโอเคต่อไปค่ะอีกรูปแบบบ้างสมมติโจทย์ให้มันเป็นสมการนะฮะซึ่งพอให้มาเป็นสมการแบบเนี้ยอย่างแรกวิธีการง่ายๆเลยน้องต้องเอาสมการไปนั่งแทนค่าในตารางแล้วเขียนเป็นคู่อันดับแบบนี้ก่อนคือเขียนแบบบอกเงื่อนไขให้เป็นแบบแจกแจงก่อนนึกออกไหมคะเราต้องเขียนแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเช็คแต่มันเสียเวลาพี่นัตตี้มีวิธีรัดนิดนึงน้องคะในเมื่อเราสังเกตสมการเป็นเด็กๆพี่แอบบอกแบบนี้การที่ผู้ชายไม่นอกใจผู้หญิงเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเลิศอยู่แล้วถูกไหมถ้าเลิศอยู่แล้วอ่ะ y แทนค่าเป็นผู้หญิงนะคะ x คือผู้ชายนะถ้าผู้หญิงเลิศอยู่แล้วแฟนไม่นอกใจอ่ะคือแฟนรักมากอ่ะอยู่เฉยๆเขาก็รักถูกไหมนะคะถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักถูกไหมนะคะเด็กๆถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะคะขนลุกนะคะเด็กๆคะเนี่ยถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักแปลว่าความสัมพันธ์ที่วายอยู่เฉยๆไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ยกกำลังสองไม่ได้ใส่แอบสูตรความสัมพันธ์พวกเนี้ยเป็นฟังก์ชันถูกไหมคะเพราะน้องแทนค่าเองลงไปตัวเดียวน้องได้ค่า y คืนมาแค่ตัวเดียวเสมออยู่แล้วในสมการแบบนี้นะคะแต่เด็กๆลองดูค่ะยกตัวอย่างเช่น y กำลัง2คำถามคือเนี่ยแบบเนี้ยไม่ยืนเฉยๆละต้องเอาอะไรมาประดับถูกมั้ยแปลว่าผู้ชายนอกใจละอ่ะถามว่าพี่ขานอกใจยังไงเด็กๆคะสมมุติ y กำลัง2พี่นัตตี้ลองให้ผู้ชายเป็น4ดูคำถามคืออะไรยกกำลัง2ได้4เราคุยกันแล้วในระบบจนจริงนะคะเวลาอ่านตัวแปรให้อ่านว่าอะไรอะไรยกกำลัง2ได้4หลายคนตอบทันทีเลย y เท่ากับใครคะ2แต่คำถามคือมีอีกตัวนึงที่ยกกำลัง2ได้4เหมือนกันก็คืออะไรคะลบอะไรลบ2นั่นเองนั่นหมายความว่าค่า x เป็น4เนี่ยค่า y จะเป็น2หรือค่า y จะเป็นลบ2ก็ได้แปลว่าผู้ชายหลายใจนะคะหมายความผู้ชายคนเดียวเนี่ยแต่สามารถแทนค่าออกมาแล้วได้ค่า y เกิน1ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้จึงไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองเด็กๆคะต่อไปเราก็จะมองง่ายขึ้นนะเราก็จะดูเลยอ่ะถามหน่อยตัวเนี้ย x เท่ากับ3ทุกคนสมการเส้น x เท่ากับ3เนี่ยเป็นฟังก์ชันมั้ยบางคนพี่ขาไม่มีค่า y เลยค่ะนะคะไม่มีค่า y เลยค่ะตรงนี้ x เท่ากับ3น้องค่า y ไม่ได้หาไม่ได้เลยถูกมั้ยหาไม่ได้คือไม่ใช่ไม่มีเมียนะคะแต่เด็กๆการที่สมการไม่มีค่า y เนี่ยความเป็นจริงแล้วนะคะพี่นัตตี้เขียนสมการให้ความจริงเนี่ย x เท่ากับ3อ่ะมันคือ x เท่ากับ 0y บวก3ก็ได้นึกออกมั้ยคือที่ y หายไปเพราะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y มันเป็น0ไงแล้วเด็กๆคะต่อให้น้องแทนค่า x ด้วย1ตรงนี้ก็ได้3แทนค่า x ด้วย2ตรงนี้ก็ได้3ถูกมั้ยอ่ะพี่สลับที่แล้วกันเพื่อให้มองง่ายๆเอา 0y มาไว้นี่เอา x มาไว้นี่เปลี่ยนเป็นลบนะฮะก็คือเอา3ไปลบอยู่ฝั่งของ x แล้วก็ใส่ 0y ลงไปน้องจะได้ว่าต่อให้น้องแทนค่า x ด้วยอะไรก็ตามตรงเนี้ยคำตอบจะออกมาเป็นเลข3คือค่า x จะเป็นเลข3ตลอดนะคะคือค่า y น้องจะแทนค่าด้วยอะไรก็ตามอ่ะค่า y เอาอย่างนี้แทนค่า y แล้วกันนะถ้าค่า y น้องแทนค่าด้วยอะไรก็ตามค่า x น้องจะได้3เสมอถูกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆคะไม่ว่า x จะอยู่ตรงไหนเนี่ย x เป็น3 y เป็น1 x เป็น3 y เป็น2 x เป็น3 y เป็น3คือต่อให้ x ต่อให้ค่า y เป็นอะไรก็ตามค่า x จะเท่ากับ3เสมอเลยเห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยถ้าคนที่คล่องๆจริงๆเขาจะรู้ว่า x เท่ากับ x เท่ากับตัวเลขอะไรก็ตามเนี่ยเส้นตรงเส้นเนี้ยจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวตั้งเด็กๆถ้าวาดออกมาเป็นภาพเนี่ยน้องรู้ทันทีเลยพี่นัตตี้บอกแล้วว่าวิธีการเช็คกราฟเนี่ยถ้าหนูลากเส้นจากบนลงล่างแล้วตัดเกิน1จุดแปลว่ารูปนั้นไม่ใช่ฟังก์ชันถูกมั้ยคำถามคือพี่คะมันตัดเกิน1จุดตรงไหนคะน้องถ้าลากเส้นจากบนลงล่างลงบนเส้นนี้นะอย่าเรียกว่าตัดเลยค่ะเรียกว่าทับ
ถูกไหมนะครับคือมันตัดเป็นอินฟินิตี้จุดเลยแปลว่าผู้ชายมีเมียทุกคนเลยถูกไหมนะครับคือค่าวายทุกตัวเป็นเมียของ3หมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้จึงไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับโอเคเดี๋ยวครับดังนั้นสมการตัวแปรเดียวที่เป็นตัวแปร x ก็ไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพราะเนื่องจากว่าต่อให้น้องแทนค่า y หรือผู้หญิงเป็นใครก็ตาม x ก็ยังเท่ากับ3เหมือนเดิมนะฮะถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนกันกลายเป็นค่า y บ้างทีนี้เพื่อความง่ายๆจำไว้นะคะสมการตัวแปรเดียว x เท่ากับอะไรก็ตามวิธีการวาดภาพให้น้องลากเส้นแกน x สมมติ x เท่ากับ3น้องตรงนี้เป็น3หนูลากเส้นอย่างนี้เลยนี่คือกราฟ x เท่ากับ3นะฮะสมมติพี่บอก x เท่ากับลบ1น้องก็ลากเส้นตรงที่ลบ1เลยนี่คือสมการเส้นตรง x เท่ากับลบ1นะฮะน้องจะเห็นว่าเส้นตรงแนวตั้งถ้าเกิดน้องลากเส้นทับเนี่ยมันจะตัดเกิดเป็นอินฟินิตี้จุดความสัมพันธ์แบบนี้จึงไม่ใช่ฟังก์ชันแต่ถ้ากลับกันสมการตัวแปรเดียวแต่เป็น y เด็กๆถ้าเป็น y วาดกราฟยังไงพี่นัตตี้น้องแกน y เป็นแกนตั้งถูกไหมแกน y ตั้งนะฮะทุกคนคะ0 1 2สมมุติพี่บอกให้วาดสมการ y เท่ากับ2น้องลากเส้นตรงนี้เลยนี่คือเส้นตรง y เท่ากับ2ดังนั้นกราฟหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแนวนอนพอหนูเช็คว่าเป็นฟังก์ชันไหมน้องลากเส้นจากบนลงล่างตัดกี่จุดจุดเดียวทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยคือความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงอ่ะคนเดียวมีผู้ชายหลายคนนะแต่ผู้ชายทุกคนไม่นอกใจเลยถูกไหมครับคือผู้ชายทุกคนอ่ะชอบผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะฮะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่ได้หลายใจถือเพื่อเป็นฟังก์ชันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สมการ y เท่ากับลบ4ใช่ไหมน้องลากเส้นตรงมาได้ y เท่ากับลบ4เส้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนะคะหนูก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นสรุปนะคะวิธีการเช็คฟังก์ชันนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจหรือผัวไม่มีเมียน้อยนั่นเองคือแทนค่า x ตัวเดียวต้องได้ค่า y กลับมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะโอเคเด็กๆคะทีนี้อ่ะทดสอบความเข้าใจจากรูปภาพถามน้องๆทุกคนตอบพี่เสียงดังฟังชัดใส่หน้าจอทีวีหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอมือถือของพวกเราเลยเด็กๆตะโกนออกมาเลยค่ะข้อที่1เป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันความสัมพันธ์ข้อที่1เป็นหรือไม่เป็นอย่าแย่งกันเป็นหรือไม่เป็นพี่บอกแล้วเช็คภาพเช็คว่าเป็นฟังก์ชันไหมเช็คยังไงคะลากเส้นจากบนลงล่างเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังพูดง่ายๆสมมุติน้องผู้หญิงคนไหนแต่งงานไปอยากรู้ว่าผู้ชายออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยแล้วไม่กลับบ้านมาดึกๆผู้ชายมีนอกใจไหมให้น้องเอากระดาษขึ้นมาแล้วหนูก็ลากเส้นจากบนลงล่างเนาะนั่งลากเส้นไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนูได้สติเนาะก็เข้านอนไปนะครับไม่ต้องคิดมากเนาะอ่ะโอเคเอาไว้นะถ้าเช็คว่าผู้ชายนอกใจหรือเปล่าให้ลากเส้นจากบนลงล่างลากลงมาเลยค่ะลากไปเรื่อยๆถามว่าเส้นที่น้องลากตัดกราฟทุกเส้นเนี่ยเส้นแรกตัดกราฟกี่จุด1จุดเส้นนี้ก็ตัด1จุดไม่ว่าหนูจะลากในตำแหน่งไหนก็ตามทุกเส้นที่น้องลากมันตัดแค่1จุดทั้งหมดถูกมั้ยนั่นหมายความว่าผู้ชายไม่หลายใจโอเคไหมคะอ่ะลองดูตัวอย่างข้อที่2อีกบ้างลากเส้นจากบนลงล่างลากตรงไหนก็ตัดแค่กี่จุดคะจุดเดียวอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็กๆอีกทีกราฟนี้ลากเส้นจากบนลงล่างบางคนบอกนี่ไงคะพี่ตัดจุดเดียวหมดเลยค่ะประเด็นคือพอหนูมาลากตรงตำแหน่งนี้ค่ะน้องเจอเลยผู้ชายคนนี้เป็นยังไงตัด1จุด2จุด3จุดมีอยู่คนนึงนอกใจผู้หญิงเหรอบอกแล้วปลาเน่าตัวเดียวตายทั้งฝูงมีผู้ชายคนเดียวที่นอกใจความสัมพันธ์ทั้งแผงผิดหมดเลยไม่ใช่ฟังก์ชันนะฮะเหตุผลที่เราต้องลากเส้นตรงแนวตั้งเพราะเส้นตรงแนวตั้งแทนผู้ชายเหรอฮะเส้นตรงแนวตั้งแทนค่า x นะฮะแทนค่า x จำไว้ผู้ชายตั้งนะฮะผู้หญิงนอนผู้หญิงลากเส้นแนวนอนผู้ชายหรือ x ลากเส้นแนวตั้งนะฮะเด็กๆอันที่3คงไม่มีใครพลาดแล้วมีข้อสอบเข้ามหาลัยปีนึงนะให้ช้อยแบบเนี้ยแล้วน้องเชื่อไหมมีคนตอบว่าข้อที่3ข้อที่รูปที่4เป็นฟังก์ชันนะคะเด็กๆถ้าหนูลากเส้นจากบนลงล่างเอาจริงลากตรงไหนก็ไม่ตัดแต่มาเจอเอาตรงเนี้ยอย่าเรียกว่าตัดถูกไหมพี่บอกแล้วอันนี้เรียกว่าทับคือตัดทุกจุดนะคะแปลว่าผู้ชายคนนี้มีเมียเยอะมากนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้จึงไม่ใช่ฟังก์ชันโอเคไหมครับเพราะงั้นถ้าเข้าใจแล้วข้อ4ข้อ5ข้อ5ข้อ6ตอบพี่เลยข้อ5เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะลากปุ๊บตัดเกิน1จุดข้อ6เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นลากปุ๊บตัดเกิน1จุดจบแค่นั้นเองอ่ะโอเคเด็กๆคะทีนี้ทุกคนคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เราต
ีตารางกันเด็กๆอ่ะพี่ตีตารางให้ใหม่เลยนะอ่ะย้อนกลับมาเมื่อกี้ลองตีตารางแบบนี้ 3x ลบ1เนี่ยแล้วน้องตีตารางออกมาได้ค่า x ค่า y แล้วหนูก็แทนค่าทุกอันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแถวข้างบนคือสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับถูกไหมแถวข้างล่างคือสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับหรือพูดง่ายๆแถวข้างบนก็คือผู้ชายแถวข้างล่างคือผู้หญิงนั่นเองนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์ละระหว่างชายกับหญิงดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแถวข้างบนพี่จะให้รวมตัวกันเป็นสมาคมหนึ่งก็คือสมาคมสามีแห่งชาติและแถวข้างล่างก็คือสมาคมภรรยาแห่งชาติเหมือนกันนะคะชื่อยาวนิดนึงขออนุญาตตั้งชื่อให้ใหม่แบบย่อๆจำไว้นะคะสมาชิกของสมาคมผัวทั้งหมดเราเรียกว่าโดเมนนะคะและสมาชิกของสมาคมเมียทั้งหมดเราเรียกว่าเรนจ์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าโดเมนกับเรนจ์ที่น้องเรียนในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันจำไว้จริงๆก็คือค่า x ทั้งหมดกับค่า y ทั้งหมดที่เป็นไปได้แค่นั้นนะคะโอเคเด็กๆพอเรามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าพอเวลาฟังไปเรื่อยๆน้องจะรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายกว่าการที่บอกว่า x y x เป็นตัวหน้า y เป็นตัวหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมานะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูลักษณะความสัมพันธ์ค่ะน้องคะถ้าโจทย์ให้ความสัมพันธ์มาง่ายๆแบบนี้ชิลเลยเด็กๆตัวหน้ามีอะไรบ้างคะ1 2 3ถูกไหมนะคะถ้าดูจากทั้งหมดเนี่ยมี1มี2มี3แสดงว่าสมาคมผัวมี1 2 3สมาคมเมียมีใครบ้างคะ A B C มีแค่3ตัวนะคะน้องก็มาเขียนเป็นเซตแบบนี้แต่ประเด็นคือหนูจะเห็นว่าความสัมพันธ์ข้างบนเนี่ยผู้ชายนอกใจผู้หญิงดังนั้นอันเนี้ยจึงมีสิทธิ์เป็นได้แค่ความสัมพันธ์ไม่มีสิทธิ์เป็นฟังก์ชันนะคะเพราะฟังก์ชันผู้ชายต้องไม่นอกใจนะคะถามว่าโดเมนก็จะเป็นได้แค่โดเมนของความสัมพันธ์กับเรนจ์ของความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดลองมาดูคู่อันดับต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยแยกออกมาเลยได้ค่าโดเมนออกมาตามนี้นะคะเอาค่า x เนี่ยทั้งหมดมาเขียนเป็นค่าโดเมนก็คือเซตของ1 2 3 4 5 6นี่คือสมาคมผู้ชายส่วนตัวข้างหลังเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะประเด็นคือรูปแบบของความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนนอกใจผู้หญิงนะคะอันเนี้ยเรานอกจากเราจะเรียกว่าโดเมนของความสัมพันธ์แล้วเราจะเรียกว่าโดเมนของฟังก์ชันก็ได้เพราะความสัมพันธ์แบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันโอเคไหมคะอ่ะโอเคพอเข้าใจนิยามแล้วมาดูตัวอย่างข้อสอบกันสักนิดนึงข้อสอบปีนี้เป็นปีที่พี่ชอบมากนะคะแอบเอามาประยุกต์นิดนึงน้องๆคะลองมาดูโจทย์กันพี่ลองจากที่พี่นัตตี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังน้องลองเอาเรื่องทั้งหมดไปประมวลแล้วก็ลองมาทำโจทย์ข้อนี้ดูเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแผนภาพของความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันที่มีเซตของ1 2 3 4 5เป็นโดเมนและ A B C D เป็นเรนจ์แผนภาพของความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันที่มี1 2 3 4 5เป็นโดเมนและ A B C D เป็นเรนจ์เชื่อมั้ยหลายๆคนเห็นโจทย์ปุ๊บนั่งยิ้มอย่างเดียวให้โจทย์ด้วยมั้ยนะคะบางคนที่อ่านหนังสือมาไม่แตกฉานน้องอะไรอ่ะฟังก์ชันเหรออะไรคือโดเมนอะไรคือเรนจ์ยังไม่รู้ความหมายของคำพวกนี้เลยแต่ระดับพวกเราเจอพี่ไปแล้วน้องๆคะพวกเราเนี่ยต้องแม่นยำแล้วเด็กๆพี่นัตตี้บอกฟังก์ชันคืออะไรความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจดังนั้นช้อยที่โจทย์ต้องการเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่ผัวต้องไม่มีเมียน้อยน้องเอาแค่อันแรกก่อนประโยคแรกก่อนนี่คือเราไม่ใช้ความรู้แบบเราลองไม่ใช้ความรู้แบบวิชาการนะลองใช้ความรู้เรื่องความเรื่องผู้ชายผู้หญิงที่พี่เล่าให้ฟังเด็กๆข้อที่1มีผู้ชายคนไหนนอกใจผู้หญิงมั้ยการที่โยงเส้นแบบเนี้ย1ไปเส้นเดียวถูกมั้ย2ไปเส้นเดียว3ไปเส้นเดียว4ไปเส้นเดียว5ไปเส้นเดียวถือว่าโอเคเด็กๆคะพอมาลองเช็คไปเรื่อยๆปรากฏว่าน้องมาเจอผู้ชายคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้1มันไป2ทางถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอันเนี้ยผู้ชายหลายใจความสัมพันธ์นี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วหนูก็จะเห็นอีกข้อนึงคือข้อไหนคะอย่าแย่งกันข้อ5ก็ไม่เป็นเหมือนกันถูกไหมเพราะผู้ชายหลายใจนะคะตัดทิ้งแล้ว2ช้อยไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยนะแค่รู้ว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจเด็กๆอันดับต่อมาสเต็ปต่อมาเป็นโดเมน1 2 3 4 5เป็นโดเมนการที่1 2 3 4 5จะเป็นโดเมนโดเมนหมายถึงสามีถูกไหมโดเมนหมายถึงสามีนะคะคนเราจะเรียกตัวเองว่าสามีหรือเป็นผัวได้ต้องมีอะไรด้วยอยู่คนเดียวเรียกตัวเองว่าผัวได้ไหมครับไม่ได้ต้องมีอะไร
มีเมียหรือมีภรรยาถูกไหมเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5จะเรียกตัวเองว่าผัวหรืออยู่ในสมาคมผัวได้ต้องมีเมียน้องเห็นอะไรไหมนี่ข้อนี้5มีเมียไหมคะไม่มีนี่เป็นคนโสดไม่ได้อยู่ในสมาคมนี้ดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดเด็กๆคะต่อไป A B C D เป็น range เป็น range หมายถึงเป็นอะไรเป็นเมียแน่นอนเหมือนกันคนเราจะเรียกตัวเองว่าเมียได้ต้องมีอะไรก่อนมีผัวหนูเห็นไหมข้อไหนใครไม่มีผัวข้อที่1เพราะอะไร B boy โสดนะคะโสดแสดงว่าสมาชิกของเรนท์เนี่ยหรือสมาคมเมียในข้อนี้มีแค่ A C D แต่ไม่มี B แต่โจทย์ต้องการให้มี A B C D เลยเพราะงั้นข้อที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือข้อไหนคะข้อที่4นั่นเองเพราะข้อนี้ผู้ชายไม่หลายใจถือว่าเป็นฟังก์ชันผู้ชายทุกคนมีเมียโอเคถือว่าเป็นโดเมนและผู้หญิงทุกคนมีสามีก็ถือว่าเป็นเรนท์นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะคะตรงตามเงื่อนไขที่สุดโอเคไหมเห็นไหมพิจารณาจากเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์ในการทำข้อสอบนะคะโอเคต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของฟังก์ชันอินเวิร์ตนะคะเราคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะความสัมพันธ์หมายถึงเซตของคู่อันดับความสัมพันธ์หมายถึงสมการ2ตัวแปรความสัมพันธ์หมายถึงกราฟนะคะความสัมพันธ์หมายถึงตาราง x y นะคะและมีบางความสัมพันธ์ก็คือมีอยู่2ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันได้ก็คือความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่หลายใจทีนี้คำถามคือพี่คะแล้วอินเวิร์ตเป็นยังไงอะคะพี่นาตี้อินเวิร์ตคืออะไรเวิร์ตคืออะไรคือกลับเพราะอินเวิร์ตคือให้กลับกันค่ะกลับกันหมายความว่ายังไงถ้าสมการเป็น y เท่ากับ3 x บวก2นี่คือสมการปกติหรือฟังก์ชันถูกไหมเมื่อไหร่ที่สมการเป็นฟังก์ชันเราจะยกย่องประดับยศให้เมียให้กลายเป็น fx เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าน้องเห็น fx ไม่ต้องตกใจ fx ก็คือ y ค่ะตัวเดียวกันนะคะคราวนี้คำถามคือพี่ขาจะหาฟังก์ชัน invert คืออะไรคะคือน้องต้องการ f invert แล้ว f invert คืออะไรอะคะจริงๆ invert ฟังก์ชันนะคะแค่เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x เสร็จแล้วนี่คือการ invert ค่ะเสร็จละแต่เพื่อความสวยงามเราเขียนจัดรูปให้มันสวยงามเราก็จะจัดรูป y ในเทอม x น้องจะได้เป็น x ลบ2ส่วน3ดังนั้นฟังก์ชันอินเวิร์ตของเราก็คือ x ลบ2ส่วน3แค่นั้นเองนะคะนี่คือฟังก์ชันอินเวิร์ตคราวนี้น้องมันจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันหนูก็ต้องมาเช็คว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบเนี้ยแทนค่า x ตัวเดียวแล้วได้ค่า y ตัวเดียวหรือเปล่าอย่างข้อเนี้ยได้ก็ถือว่าเนี้ยยังเป็นฟังก์ชันอยู่เข้ามั้ยนะคะอ่ะโอเคนะคะนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันทั้งหมดที่พี่นัตตี้พยายามจะอธิบายให้น้องๆอย่างแบบอย่างรวดเร็วและพยายามทำให้เราทำความเข้าใจทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้เอาเรื่องนี้ไปต่อยอดในอีกหลายๆหัวข้อเช่นเอาไปดำเนินการกันเอาไปบวกเอาไปหาในเรื่องของแคลคูลัสหรือน้องจะได้ไปเรียนในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะหรือว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้กันเต็มที่แล้วนะคะกับห้องเรียนติวเข้มอยู่อีซิพานนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่นัตตี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะBye-bye.